สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนครับอยากจะพูดถึงเรื่องการประชุมเอเปกนะครับคืออย่างที่ผมได้เขียนโพสต์ไปวัน2วันละว่าแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้นะครับแต่ผมคิดว่าช่วงเวลาสำคัญในการประชุมเอเปกครั้งนี้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยไม่ควรจะทะเลาะกันนะครับมันคือสิ่งที่เราควรจะคิดได้อย่างง่ายๆนะครับว่าแขกบ้านแขกเมืองมาจากทั่วโลกนะครับทั้งจากประเทศจีนมาโดยคุณสีจิ้นผิงเลยนะครับทั้งอเมริกาถึงแม้ไบเดนจะไม่ได้มาเองแต่ก็ส่งบุคคลสำคัญระดับโลกมาร่วมเช่นกันนะครับทีนี้ต่างชาติที่เขามาเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรครับอยากเห็นประเทศเรามีความมั่นคงมีความสามัคคีนะครับประโยชน์ที่จะได้ก็คือคนก็อยากจะมาค้าขายลงทุนอันนี้ทุกคนทราบนะครับแต่ทำไมล่ะครับเราถึงจะไปทำตัวขายหน้าให้กับแขกระดับโลกที่มาจากทั่วโลกเลยครับเมื่อวานครับเริ่มมีคนติดป้ายบนรถตุ๊กนะครับด้านหลังเขียนประยุทธ์ get out เป็นภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะครับผมถามว่าคุณติดตอนนี้คุณได้อะไรนะครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณด่ารัฐบาลคุณด่านายกมาทั้งปีอยู่แล้วผมก็ด่าหลายครั้งนะครับเวลาอะไรที่มันไม่ถูกต้องผมก็พูดแต่ช่วงเวลาเนี่ยครับคุณไปแสดงออกเพื่อที่จะประณามประเทศตัวเองประณามบ้านตัวเองให้คนต่างชาติเขาเห็นแบบนี้ใครเขาอยากจะมาทำมาค้าขายกับเราครับอีกอย่างนึงเนี่ยการที่คุณไปกดดันรัฐบาลด้วยวิธีการแบบนี้กำลังจะตั้งม็อบระดมคนเข้ามาตั้งเวทีปราศัยนะครับติดป้ายนู่นนี่นั่นโพสต์ในโซเชียลมีเดียต่างชาติที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่มีส่วนอะไรในการกดดันรัฐบาลนี้ได้เลยคนที่จะทำให้รัฐบาลนี้ออกได้มีแต่คนไทยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่ได้ช่วยอะไรประเทศชาติเลยและมันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเมืองด้วยนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้กระแสรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ดีนะครับถ้าคุณอยากเข้ามาแทนเขาเนี่ยคุณทำตัวให้ดีไหมนะครับทำตัวให้มันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ไหมนะครับถ้าคุณทำแบบนั้นได้เนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนก็เลือกคุณแต่ถ้าคุณมาทำอย่างนี้ครับใส่ร้ายไปวันๆอย่างเรื่องปากูเราเนี่ยเมื่อวานนี้เต็มโซเชียลไปหมดเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเงี้ยครับใครเขาอยากจะเลือกคุณเข้ามาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคุณมีแต่จะ discredit กันอย่างเดียวนะครับไม่ได้มองที่ประโยชน์ส่วนรวมคุณทำร้ายประเทศชาติคุณบอกลุงตู่ขายชาติรัฐบาลนี่ขายชาติพวกคุณหรือเปล่าครับที่กำลังขายชาติกำลังเอาหน้าของประเทศชาติไปขายลองคิดดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่ทำอยู่คุณได้อะไรสังคมได้อะไรเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากความขายหน้าเรียนใหม่นะครับยังทันนะวันสำคัญกำลังใกล้เข้ามานะครับช่วยกันสิครับทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมันน่าลงทุนมันน่าค้าขายด้วยมันมีความมั่นคงคุณจะตีกับรัฐบาลเนี่ยคุณอดใจแค่อาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวคุณไปตีกันต่อได้เลยคุณมีเวลาอีกเยอะยันวันเลือกตั้งอ่ะคุณจะเล่นใหญ่กว่านี้จะระดมคนทั่วประเทศมาหมื่นคนก็ยังได้เลยนะครับแต่ช่วงเวลาเนี้ยคิดสักนิดนึงใจเย็นสักนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยอย่าเอาแต่ความเขาเรียกอะไรตัณหาความเสี้ยนความสนองตัวเองกิเลสส่วนตัวพวกนี้ครับอย่าเอามาใช้คุณสะใจในการที่ได้ด่ารัฐบาลคุณพอใจที่ชาวโซเชียลกดไลค์กดแชร์และช่วยกันรุมด่าแต่ประเทศเสียหายครับถ้าเราแพ้ในเวทีเอเปคครั้งนี้เราก็แพ้กันทั้งประเทศความเป็นผู้นำในภูมิภาคมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราตีกันแบบนี้เห็นมาแล้วนี่ครับวันนี้คนไปลงทุนที่เวียดนามกันหมดอินโดนีเซียก็กำลังจะผงาดขึ้นมาในเวทีโลกทุกประเทศเขาพยายามสร้างจุดแข็งให้ตัวเองครับมีแต่เราเนี่ยแหละครับตีกันจนชิบหายวายป่วงไปหมดพอได้แล้วนะครับอะไรที่มันอับอายขายหน้าแบบนี้นะครับขอร้องนะครับประเทศนี้ไม่ใช่ของพวกคุณคนเดียวของคนอีกหลายสิบล้านคนนะครับที่เขาอยากเห็นช่วงเวลาเอเปกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวโลกนี่งานสำคัญมากเลยนะครับเสียสละให้มากนะครับอย่าเห็นแก่ตัวนักเลยครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ